ในมหาสติปัฏฐานท่านสอนให้มีสติในกายเราเจริญสติเพราะกายนี่มันตาก็เห็นทั้งภายนอกทั้งภายในทุกอย่างเราก็สามารถที่กำหนดสามารถที่จะหมายให้ถูกต้องตามความจริงได้ที่ปรากฏการตามความจริงได้เราเชื่อได้เราต้องฝึกดูกายเสียก่อนเพราะจิตนี่มันวอกแวกเร็วมันตามยากสติของเรายังไม่ละเอียดพอเราต้องเอาดูรูปธรรมคือกายกายนี่ไม่ใช่มีแต่กายเฉยๆกายนี่มีวิญญาณเรียกว่ากายะวิญญาณเราต้องทราบไว้วิญญาณนี่ไม่ใช่ว่ามีจุดใดจุดหนึ่งเพราะประสาทวิญญาณของร่างกายมีทั่วหมดนะตรงไหนเราไม่มีวิญญาณไม่มีนะในกายเนี่ยเว้นไว้แต่ปลายผมกับปลายเล็บเท่านั้นที่มีความรู้สึกทั่วร่างกายเนี่ยวิญญาณทั้งนั้นต้องกำหนดภาวนาต้องกำหนดว่าเรามีวิญญาณอยู่ทั่วหมดร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีวิญญาณอยู่ทั่วร่างกายเราก็ควรจะรู้ร่างกายทั้งหมดไม่ควรจะหลงควรไม่ควรจะมืดเราก็ทั้งความสว่างในวิญญาณอันนั้นลองเจริญดูจะได้ผลนะเรานั่งให้มันรู้หมดทั่วหมดเลยอย่าให้มันปกปิดต้องเข้าใจอันนี้ไม่ใช่เราหลอกไม่ใช่ว่าหาเรื่องวิญญาณประสาทมันมีจริงฮะมันมีทั่วหมดตรงไหนเราไม่รู้ตรงไหนไม่สัมผัสสัมผัสได้ทุกแห่งเมื่อผัสสะแล้วก็มีเวทนาได้ทุกแห่งเมื่อมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาได้ทุกแห่งแน่มันก็เป็นธรรมไปแล้วมันก็รู้ไปแล้วความจริงถ้าเราไปหลงกับทุกข์ถ้าเรารู้จริงแล้วเราก็ไม่ยินดียินร้ายในผัสสะเกิดปัญญาขึ้นมาตัณหาก็ไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดเพราะเรารู้ความจริงมันพลิกแพลงกันอยู่ตรงนี้เองเรื่องความฉลาดกับความไม่ฉลาดเรื่องอวิชชากับวิชชาเนี่ยเรื่องมารกับธรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันใช้เล่ห์เหลี่ยมใส่กันเหมือนเขาเล่นมากรุกนี่แหละรุกเขาหากันใครชั้นเชิงฉลาดกว่ากันอย่าไปมืดนะเรามีวิญญาณอยู่ทั่วหมดแล้วในกายเนี่ยส่งไปทั่วหมดเส้นประสาทยิ่งในสมองยิ่งทางนี้เราก็ยิ่งมากมีล้วนแต่ประสาทกายประสาททางนั้นกายวิญญาณทางนั้นเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เป็นทางเที่ยวของพยามารมาเที่ยวของพยามารพยามารก็ปกปิดให้เราโง่เราไม่เห็นกายเลยเราไม่รู้จักกายตัวเองเลยว่ามีวิญญาณมีความรู้อยู่ทั่วไปหมดมันดีนักหนากายที่ธรรมชาติแต่งให้เราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเราเพียงแต่ว่าใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเราใช้ไม่เป็นก็เลยเดี๋ยวก็เอาไปเผาทิ้งเฉยๆไม่ได้ประโยชน์จากธรรมชาติที่แต่งให้เลยพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทให้รีบภาวนาให้ดูใช้วิญญาณในกายที่มีทั่วไปให้เกิดประโยชน์จะเมื่อจะไปโง่ใช่ไหมมันฉลาดให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ต้องกำหนดให้มันทั่วหมดจะกำหนดจุดใดจุดหนึ่งลมหายใจมันก็ทั่วไปหมดลมไม่ใช่มีแต่ในจมูกหายใจอย่างเดียวมันลมที่มันส่งเลือดหมุนเวียนที่ทำงานเคลื่อนไหวทุกแห่งมันก็ใช้ลมทั้งนั้นมีอยู่ทั่วไปหมดธาตุน้ำก็ซึมซาบทั่วไปหมดธาตุดินก็เต็มไปหมดวิญญาณธาตุก็เต็มไปหมดในกายนี่เราจะได้เห็นเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเราไม่ต้องเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาเป็นภพเป็นชาติการพิจารณาเห็นอย่างนี้ทั้งเราทำลายตัณหาทั้งทำลายภพชาติไม่ให้ยึดว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาดูให้มันกระจ่างแจ้งให้มันชัดอย่าไปดูคับแคบอย่าไปดูมืดสักแต่ว่า
นี่เดี๋ยวมันลำเอียงอย่างโน้นลำเอียงอย่างนี้ดูให้มันหมดอย่าให้มันมีลำเอียงมีเรามีเขาเล่าให้ฟังเท่านี้วันนี้เอาไปดูนะเจอมหาสติปัฏฐานระลึกรู้ตัวความจริงเรามาอาศัยอยู่บนพื้นฐานขันเราต้องยอมรับความจริงว่าขันที่พระพุทธเจ้าค้นพบว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจเราจะแก้ไขอย่างไรมันก็ไปตามหลักสูตรของมันพระพุทธเจ้าพระองค์พยายามแก้ไขแล้วเรื่องขันธ์โลกทั้งหลายพยายามแก้ไขมายาวนานเรื่องชีวิตเรื่องขันธ์คืออัตภาพร่างกายนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าหมดหนทางที่เดียวไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เลยวิสัยเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์มาพบว่าถ้าแก้ขันนี่แก้ไขขันนี่ไม่ได้เราต้องมาแก้ทางจิตใจมาอบรมจิตใจมาฝึกจิตใจให้รู้ความจริงแล้วจิตใจกับขันนี่มันเป็นคนละส่วนเราสามารถจะอยู่กับจิตใจที่ฉลาดที่รู้ความจริงจึงปลอดภัยมันเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงแต่ขันเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของวิญญาณแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราได้รับความกระทบกระเทือนหรือคนทั่วโลกหรือสัตว์ทุกชีวิตในความกระทบกระเทือนก็เพราะเรามายึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนอุปทานอันนี้มีมายาวนานแล้วแท้จริงนั้นก็ควรจะเป็นของตนเพราะมันเกิดขึ้นกับตนเป็นเครื่องมือของจิตใจที่มีกิเลสมันสร้างขึ้นมาเมื่อหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้นที่เราจะเปลี่ยนแปลงแต่งให้เป็นอย่างอื่นนั่นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเรามาอบรมจิตนี่แหละทำความรู้ทำความเข้าใจความจริงแล้วเราจะรักษาความสงบได้รักษาความสุขได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจะรักษาจิตนี้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้แก่ชราคร่ำคร่าทรุดโทรมจะรักษาจิตไม่ให้คร่ำคร่าทรุดโทรมก็ได้สิ่งเหล่านี้แตกสลายไปจะรักษาสิ่งที่ไม่แตกสลายเข้าไปอยู่อาศัยได้สิ่งนี้มันทุกข์แต่ก็มีสุขที่เราจะอาศัยได้แต่สิ่งเหล่านี้ต้องสร้างจิตใจให้ฉลาดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเดินตามพระองค์จริงๆเพราะเป็นทางจำกัดเป็นทางที่ละเอียดอย่าไปลัดอย่าไปคาดคะเนอย่าไปเดาเอาเองให้ต้องเห็นตามรู้ตามปฏิบัติตามจริงๆให้ปรากฏขึ้นตามจริงๆถ้าเราไปคาดคะเนเดาเอาเองอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นของแท้ไม่เป็นของจริง
ที่พระพุทธเจ้าพระองค์พบเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นสาวกจำเป็นจะต้องมีศรัทธาเชื่อในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถจะเห็นด้วยตนเองเราก็ต้องอาศัยพระองค์พระพุทธเจ้าก่อนเราต้องอาศัยผู้ตาดีเหมือนกับตาของเรายังลืมตาไม่ได้ยังประสาทตายังอ่อนกำลังวังชาอย่างอ่อนต้องอาศัยคนอื่นก่อนแต่เมื่อเราตาของเราดีแล้วพลังของเราดีแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เห็นด้วยตนเองรู้ได้ตนเองได้ยินได้ด้วยตนเองไปจับในตัวของเราเองเบื้องต้นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์สาวกท่านวางพาประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็เชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อเอาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งยอดทั้งรากทั้งหมดคำว่าเชื่อเชื่อรับไว้เพื่อจะพิจารณาวิจัยให้ได้ความรู้ด้วยตนเองนั่นแหละแต่เราเชื่อยอมรับเดินตามทำตามปฏิบัติตามก็เพื่อให้เกิดความฉลาดในตัวของเราเองให้เข้มแข็งในตัวของเราเองไม่ใช่เชื่อทั้งเปลือกเพราะฉะนั้นเรารับคำสอนพระพุทธเจ้าไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมที่มาอบรมกายวาจาใจก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองศีลสมาธิปัญญานี่มีหลายระดับหลายชั้นหลายละเอียดทั้งหยาบทั้งละเอียดตามระดับระดับเราจะต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะอิ่มจนกว่าจะพอจนกว่าจะมั่นคงรู้สึกว่ามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงในด้านปัญญาก็เห็นตลอดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดในด้านสมาธิจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในด้านศีลก็ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ทางประพฤติทางกายก็สมบูรณ์บริบูรณ์ทางวาจาก็สมบูรณ์บริบูรณ์คำว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ก็คือไม่ขาดเขินไม่บกพร่องสมบูรณ์ไปด้วยกุศลธรรมสมบูรณ์ไปด้วยสุจริตธรรมสมบูรณ์ด้วยความสะอาดทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางอาชีวะชีวิตดำรงอยู่ด้วยความสะอาดหมดจดด้วยความบริสุทธิ์ปรากฏชัดในตัวของเราเองถึงใครไม่รู้เราต้องรู้เราเองชีวิตที่เศร้าหมองเราก็เป็นผู้รู้ถ้าหากไม่มีความรู้อะไรเสียเลยมันก็ไม่มีเวทไม่มีภัยเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้หรือมันก็รู้ถ้ารู้หรือมันก็หลงนี่มันสับสนกันอย่างนี้แหละจำเป็นจะต้องให้แน่ชัดลงไปจะต้องให้มั่นคงลงไปเราจะได้ความสงบใจจะได้ความเบิกบานใจได้ความผ่องใสใจเมื่อเรารู้ความจริงเรื่องนี้แล้วรู้ว่าจะเป็นความจริงทั้งสิในขันธ์อันนี้ก็เป็นความจริงทั้งคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ชี้แนะก็เป็นความจริงความจริงทั้งภายนอกภายในเราก็ในใจของเราก็เป็นความจริงในใจของเราอีกเมื่อมารวมกันแล้วก็เป็นความจริงที่เรียกว่าอริยสัจหรือสัจธรรมเพราะฉะนั้นทุกมันก็ปรากฏชัดจริงๆไม่ต้องสงสัยที่มาจากเหตุเราก็เห็นชัดมรรคปฏิปทาที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เราก็เป็นความจริงปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเราได้ปฏิบัติแล้วทุกข์เหล่านั้นได้ดับแล้ว
จิตใจเป็นมูลฐานที่เราทั้งหลายจะได้ขยับเข้าไปรู้ตามเห็นตามตลอดถึงพ้นตามพระองค์ได้ผลคือความบริสุทธิ์หมดจดเฉพาะจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่การปฏิบัติต้องให้มันชัดแจ้งการศึกษาก็ต้องศึกษาให้มันจริงๆให้ชัดแจ้ง